สวัสดีค่ะหนุ่มกรรชัยตัดสินใจถามอาจารย์ธนวรรณตรงๆเงินไปไหนหมดได้คำตอบทำร้องลั่นหนุ่มกรรชัยถามอาจารย์ธนวรรณจิระเจริญเวทตีลี่ห่วงจุ้ยตรงๆกลางรายการโหนกระแสว่าเงินไปไหนหมดได้คำตอบลั่นทันทีโหอาจารย์อาจารย์ธนวรรณจิระเจริญเวทตีลี่ห่วงจุ้ยซึ่งตอนนี้เป็นประเด็นใหญ่อยู่ในโลกออนไลน์เกี่ยวกับการดูห่วงจุ้ยจนตอนนี้มีผู้เสียหายอย่างมากมายออกมาเนื่องจากมีการสั่งสินค้าแต่ไม่ส่งแถมเก็บเงินเต็มจำนวนซึ่งงานนี้ในรายการโหนกระแส4เดือน11 67อาจารย์ธนวรรณได้มีการออกมาชี้แจงในหลายๆประเด็นซึ่งมีบางช่วงบางตอนหนุ่มกรรชัยได้ขอถามตรงๆระบุว่าผมถามนิดนึงอาจารย์ด้วยความเคารพนะอาจารย์อย่าสาปผมนะอาจารย์ไม่มีตังค์เหรอตังค์มันไปไหนหมดโดยอาจารย์ธนวรรณได้ตอบว่าพี่หนุ่มทุกอย่างมีขบวนการมีค่าใช้จ่ายทุกอย่างหมดแหละครับโดยหนุ่มกรรชัยได้ตอบกลับไปว่าโหอาจารย์คือเอาตรงๆผมก็สงสารผู้เสียหายไม่งั้นผมไม่พูดแบบนี้กับอาจารย์หรอกผมก็ตรงไปตรงมาด้านอาจารย์ธนวรรณตอบกลับว่าผมก็พยายามเคลียร์พยายามแก้ปัญหาทุกเคสอยู่ครับพี่หนุ่มกับคำถามที่ว่าอาจารย์มีเรื่องพนันป่ะผมถามจริงๆอาจารย์ธนวรรณได้ตอบว่าไม่มีครับพี่หนุ่มโดยกรรชัยได้ถามต่อว่าอาจารย์แน่ใจนะทางอาจารย์ตอบว่าคืออย่างที่บอกตอนไปท่องเที่ยวอ่ะมีบ้างแต่ไปลงรายละเอียดเลยคงไม่ใช่ขอบคุณที่นิวค่ะ